ยึดพื้นที่ได้นะครับอันนี้โดนหนักหน่อยนะฮะมาวันแรกโดนหนักหน่อยเลยนะฮะตอนขึ้นไม่ต่อยครับผมพอโบกปุ๊บเหมือนกับจะไม่กลัวควันเท่าไหร่นะฮะพึ่งหน้าฝนเป็นบางลังนะฮะแต่วันนี้วันแรกผมโดนอ่วมแล้วก็ช่วงถอดทอยลงนะฮะโอ้เพียบเลยอันนี้คือเหล็กในนะฮะนี่นะครับเสื้อทหารนะฮะคือมันต่อยโหดมากนะครับเหล็กในทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ก็ใช่นะครับบริเวณลำคอนะฮะนี่ก็ใช่ครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะใช่ครับผมอันนี้ก็ใช่นะฮะคือโดน เนี่ยนะฮะคือเหล็กในพึ่งนะฮะมันจิ้มเสื้อผมนะฮะถ้ามันตึงๆหรือว่ามันติดหลังผมก็สะดุ้งเลยเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันชัยไปเรื่อยนะฮะลงได้มันต่อยแล้วนะครับเนี่ยนะครับเหล็กในพึ่งนะฮะแถมที่กางเกงผมนะฮะนี่นะครับถอนบ้างนะช่วงต่อยกางเกงนี่ทะลุหมดนะครับต่อยขาผมนะฮะคือผมจะถอนนะฮะต้องทนครับไม่งั้นถ้าถอยลงมานะฮะถอยลงมาเราก็ต้องเสียเวลาทำครบใหม่นะครับเสียเวลาทำครบใหม่เนี่ยต้องไปขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ตอกทอยใหม่นะฮะถอดทอยลงมาใหม่นะฮะคือมันไม่เวิร์กนะฮะเสียเวลามากมายก็ต้องอึดนะครับครบเหลือหน่อยเดียวก็ต้องแกะนะฮะแกะแล้วก็โต้ไปทางลมนะฮะให้มันโต้กับลมแล้วก็มันจะเกิดไฟเป็นควันนะฮะให้มันมาหาตัวเรานะฮะทนควันหน่อยนึงนะครับผมแต่เราต้องทนนะฮะบางคนถอดใจแล้วก็หนีออกมาลุบๆลงลุยๆนะฮะไม่ได้ครับผมอย่างนั้นมันจะได้ใจแล้วมันเอาเราอีกหนักกันไปนะฮะพอโดนควันมันก็จะทุเลาบ้างนะฮะแต่ก็มาพอได้ยินเสียงทอยเป๊กๆมันก็มากันเป็นขโยงอีกเหมือนกันนะครับเยอะฮะโดน หนักหน่อยนะครับปรากฏว่าโอเคปลอดภัยนะฮะลงมาเสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนพึ่งนนท์ฮะในถังนะครับเดี๋ยวดูหัวน้ำกันครับผมอันนี้คือหัวน้ำนะครับก็มีอยู่บ้างนะฮะตัวที่หล่นลงไปนะฮะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีตัวหล่นนะครับผมจะปัดตัวออกให้หมดนะฮะฝั่งข้างล่างปิดตาสวยกว่านี้นะครับอันนี้พอปิดบ้างนะฮะส่วนที่มันเริ่มเจาะดูดนะฮะลูกของมันเจาะดูดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะโน้นนะฮะพูดในถังอาจจะกล้องหน่อยนะแต่ผมไม่ได้จู้นะฮะเข้าไปในถังนะครับผมเอากล้องจู้ไปอย่างเดียวมันเลยเป็นเสียงกล้องๆนะฮะนี่นะครับพอได้สักโลได้คงจะได้อยู่นะฮะโลนึงนะครับไอ้ที่ไหลไปก็นู่นนะฮะถ้าเกิดใครไม่เอาผมก็กองไว้ชงกาแฟนะครับส่วนเป็นก้อนโอเคฮะถ้าใครอยากเป็นก้อนก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะฮะช่องใหม่ของผมด้วยนะครับชื่อสปะคลิป Channel ครับผมเป็นภาษาไทยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปครับผมไปฮะดูที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ